เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะปอพอรายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่7จังหวัดขณะนี้รัฐบาลมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนระดมสรรพก,กำลังทุกฝ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานมีสถานการณ์อุทกภยัยข้อมูลล่าสุดวันนี้ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่7จจังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่เพชรบูรณ อุดรธานีภูเกต็ตรวม43าอำเภอ1 8 7บตำบลห0 6 9หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ21,971ครัวเรือนประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำท่วมในพื้นที่11อำเภอจังหวัดพะเยาเกิดน้ำท่วมในพื้นที่6อำเภอจังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมในพื้นที่11อำเภอจังหวัดแพร่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่5าอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดน้ำท่วมในพื้นที่3อำเภอจังหวัดอุดรธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่6อำเภอซึ่งทั้ง6จังหวัดนี้ระดับน้ำลดลงแล้วและอีกหนึ่งจังหวัดค่ะนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตนะคะเกิดน้ำท่วมและดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอเมืองขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วค่ะ ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลกระทบจากอุทกภัย4จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาแพร่และน่านเบื้องต้นพบพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายรวม27,515ไร่ผลกระทบด้านปศุสัตว์รวม2,407ตัวด้านการให้ความช่วยเหลือสำนักงานประหลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดหาถุงยางชีพจำนวน11,932ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดรํารงชีพแก่ผู้ประสบุทอกภัยในเบื้องต้นแล้วประชาชนที่เดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือโทรแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้กำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตใกล้เคียงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตอื่นที่ไม่มีสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบให้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร กฎส,สาธารณะยานพาหานะเครื่องมืออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง